แพทริเซียเมาโนดสามีลูกหนึ่งแล้วยังคลั่งรักหยอดคำหวานรักเมียที่สุดแอบเศร้าต้องแยกห้องนอนกับลูกดูสวยเปล่งปลั่งขึ้นมากสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนแพทริเซียกูดล่าสุดมาร่วมงาน DERMASTER เปิดตัวบอดี้ดีไซน์เซ็นเตอร์ที่สถาบันเพื่อสุขภาพ DERMASTER สาขาเอกมัยในชุดสีเขียวอ่อนสุดเซ็กซี่ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงความเซ็กซี่ที่ดูจะเพิ่มขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าชุดเซ็กซี่จริงไม่เคยแต่งตัวมางานเช้าขนาดนี้แต่งตัวมาให้เข้ากับงานค่ะสามีบอกว่าทำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วยเขาให้กำลังใจถามว่าพี่เขาห่วงไหมคือเราก็แต่งตัวเฉพาะโอกาสปกติก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนถ้าไม่ได้ออกงานก็ไม่ได้แต่งตัวสวยขนาดนี้ค่ะนี่เป็นงานแรกที่เซ็กซี่ขนาดนี้ได้แค่นี้แหละค่ะส่วนเรื่องลูกคนที่สองสาวแพทบอกว่าคุยกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะถ้าปีหน้ายังไม่มีบทบาทที่เราอยากเล่นก็คงปล่อยมีตามธรรมชาติตอนแรกเขาก็เร่งอยากมีเลยแต่ว่าตอนนี้เขาเห็นว่าเราเหนื่อยแค่ไหนเขาก็บอกสงสารพักก็ได้ส่วนเรื่องความหวานมันไม่เหมือนก่อนมันเป็นชีวิตคู่ที่เหมือนกับคู่ที่แต่งงานแล้วมันไม่ได้สวีทหวานกุ๊กกิ๊กแต่ความรักมากขึ้นเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ดีมากเวลาที่เขารักใครเขารักเต็มที่เราเห็นจากการกระทำตั้งแต่มีลูกความรักก็เพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่ารักแพทมากกว่าหัวเราะถามไปแล้วไงถ้ามีลูกแล้วรักใครมากกว่าเขาบอกว่ารักเมียมากกว่าฟังดูดีเนื้อคือเขาเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับชีวิตคู่มากๆเขาไม่อยากให้การมีลูกมาทำให้เราห่างกันเทเวล่าไปให้ลูกตลอดเขาเลยให้พี่เลี้ยงมาช่วยมันจะได้รักษาความเป็นชีวิตคู่ถือว่าเป็นความโชคดีของเราสาวแพทยังเล่าต่ออีกว่าเราทั้งคู่มีโมเมนต์อยู่กันสองคนตลอดทุกวันนี้ลูกนอนแยกห้องค่ะเรารู้ว่าหลายๆบ้านก็ทำแบบนี้เดินเข้าเดินออกไปหาลูกได้อันนี้เป็นความคิดคุณพ่อค่ะที่ให้แยกห้องนอนกับลูกตอนที่เขาบอกว่าต้องแยกห้องกับลูกเราก็เศร้านิดหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ถูกเลี้ยงมาให้นอนกับแม่เราก็อยากนอนกับลูกประมาณ3เดือนพอเขาเลิกเข้าเต้าคนอื่นก็สามารถมาช่วยเราได้แล้วกับการป้อนนมได้ตอนนี้เราก็ได้นอนค่ะคือมันก็เป็นปรับตัวค่ะเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้นอนกับเราไปจนโตคุณแม่คนสวยกล่าวแม่กลิ่นไม่พอใจพุทธาลลอยโคมกับพ่อฤทธิ์จึงคิดแผนชั่วดันเผลอทิ้งหลักฐานเรื่องย่อพรหมลิขิตตอนที่15ออกอากาศวันอังคารที่วันที่21พฤศจิกายน2566ที่งานจองเปรียงทุกคนตื่นตากับบรรยากาศและดอกไม้ไฟแต่ละคู่พ่อฤทธิ์ธนวัฒน์วัฒนพูดพุทธาลราณีแคมเปญพ่อมิ่งกนกฉัตรมัญญาตอ่อนแม่แก้วพัชธรากรบุษราคำวดีพ่ออินทัตพลวิวิทวัตรแม่ปรางปุณปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดิ์ลอยโคมด้วยกันอย่างมีความสุขแม่กลิ่นพิจักขณาวงศารัตนสิงห์ไม่พอใจที่เห็นพุทธาลลอยโคมกับพ่อฤทธิ์จึงคิดแผนชั่วไปทำลายแปลงผักของพุทธาลแต่เธอดันเผลอทำสร้อยข้อมือตกไว้เป็นหลักฐานพุทธาลรู้ว่าใครทำจึงยิ่งโกรธจัดเธอจะไปจัดการแม่กลิ่นแต่พ่อฤทธิ์มาขวางไว้และเตือนสติให้เธอเห็นแก่ยายกุยรัดกล้าวอามรดิษฐ์พุทธาลเอาคืนแม่กลิ่นด้วยการเอาสร้อยที่เก็บได้ไปขายคืนต่อหน้ายายกุยพร้อมเตือนไม่ให้ทำอีกที่เรือนพุทธาลพ่อฤทธิ์ตั้งใจทำขนมสี่ถ้วยที่สื่อถึงความรักในขณะเดียวกันแม่หญิงแพรจีนธัญพัฒน์ภัทรธีรชัยเจริญมาให้เกศสุรางราณีแคมเปญ
สอนทำอาหารที่พ่อริชชอบเช่นกัน หลับให้สบายนะมอดปฏิภาณเปิดแชทสุดท้ายคุยกับดีจาโกที่ยังค้างอยู่หลับให้สบายนะจากเจ้าของเพลงเหลวไหลที่ทุกคนมอบให้น้องมอดปฏิภาณเปิดแชทสุดท้ายคุยกับดีจาโกที่ยังค้างอยู่เป็นที่รักของพี่น้องคนบันเทิงในวันที่ดีจาโกตรินเรืองกิจรัตนกุลไม่อยู่แล้วสร้างความโศกเศร้าเสียใจทั้งเหล่าเพื่อนพี่น้องดีเจเอทำคลื่นต่างๆโดยเฉพาะคลื่นกรีนเวฟรวมทั้งที่พี่น้องนักร้องในค่ายแกรมมี่โดยมอดปฏิภาณก็โพสต์เปิดแชทที่มีการพูดคุยกับดีจาโกอัธยาศัยอารมณ์พร้อมทั้งแชทสุดท้ายที่ยังค้างอยู่มอดส่งไปอวยพรวันเกิดดีจาโกแต่ยังไม่ได้รับคำตอบเลยและคลิปที่ดีจาโกเต้นและร้องเพลงเหลวไหลของมอดพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงน้องนะโกจะเก็บความรู้สึกดีๆตลอดไปหลับให้สบายนะจากเจ้าของเพลงเหลวไหลที่ทุกคนมอบให้น้องคงไม่มีคำว่าสายอีกต่อไปพี่เป้เปิดเพลงนี้ก็คิดถึงเหมือนกันเฮียร้องเพลงนี้คงคิดถึงหน้าดูปอลอเฮียส่ง DM ไปสุขสันต์วันเกิดยังไม่ตอบเลยนะทั้งนี้โบสุนิตาก็เข้ามาคอมเมนต์เศร้าว่าคิดถึงน้องเลยด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยความเศร้าอาทิวันนี้ตอนพี่เป้เปิดเพลงที่มอดเต้นแทนดีจาโกเรียบร้อยละคิดถึงเต้นแบบน้ำตาไหลคงไม่ต้องมาลุ้นแล้วว่าจะมาสายไหมแต่ก่อนต้องลุ้นทุกวันว่าจะทันไหมหรือพี่อันต้องเปิดเพลงรอตอนนี้ไม่ต้องลุ้นเลยแต่อยากลุ้นมากกว่านะมีคนรักแอดดีโก้1065มากๆเลยนะเป็นต้นใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นนายณภัทรที่งอนปลื้มการแข่งขันจตุรมิตรชัยภาพแปรอักษรใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นหลังจากที่นักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์พูดถึงนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ว่าขี้งอนในคอนเสิร์ตบิวกิ้นงานนี้กลายเป็นคลิปไวรัลและคนพากันแซวนายตลอดใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นล่าสุดสาวใบเฟิร์นมาร่วมงานฉลอง100ปีดิสนีย์เธอจึงต้องรีบเคลียร์ว่าเป็นแค่สคริปต์เท่านั้นอย่างแรกเลยเขาบอกขอเสียงเราก็เต็มใจให้เลยพอเห็นสคริปต์พอเป็นน้องรักก็เต็มใจให้เหมือนกันมันก็เป็นสคริปต์ทั้งหมดค่ะเราไม่ได้งอนกันจริงๆนายดูค่อนข้างตกใจใช่ไหมก็คนไปแซวเขาเยอะว่าเขาขี้งอนเขาบอกว่าเราไม่ได้ขี้งอนหัวเราะเฟิร์นก็เลยบอกว่าทุกคนรู้ว่าเป็นสคริปต์ถามว่าเขารู้ไหมว่าสคริปต์มาแบบนี้เอามือป้องปากไม่รู้คือเขารู้ว่าดีลแต่ไม่รู้ว่าดีลเป็นสคริปต์นี้เขาไม่ค่อยงอนค่ะแต่ถ้างอนเขาจะเงียบเงียบแต่เราจะเป็นคนที่ถ้างอนกันจะพูดเลยว่าทำอย่างนี้จะรู้สึกอย่างนี้นะคุยกันง่ายๆมากเลยค่ะแต่เวลาเขางอนเราก็ดูออกนะเพราะปกติเขาจะยิ้มจะเล่นแต่ถ้างอนอุ้ยตายแล้วเมาหัวเราะสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าเขางอนเหรอเงียบทำหน้านิ่งเรียนแบบนายณภัทรใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นเราไม่ได้อยากเล่านะตรงนี้ถามเฉยๆที่บอกในคอนเสิร์ตคือสคริปต์จริงๆเฟิร์นยังถามกิ้นเลยว่าทำไมถึงเอาเรื่องงอนล่ะกิ้นบอกว่าเอาเข้าเพลงหัวเราะถามว่ากลัวคนเข้าใจผิดไหมไม่หรอกค่ะหนูว่าคนเข้าใจแต่คนก็แซวไปอย่างนั้นแหละเหมือนเขาชอบแซวคู่เราโรงเรียนเทพศิรินทร์ใช้รูปเป็นภาพแปรอักษรพ่อปลื้มใจใหญ่เลยพ่อเรียนเทพศิรินทร์ขอบคุณนะคะคุณพ่อปลื้มมากค่ะยกมือไหว้ก็ดีใจค่ะขอบคุณปลื้มมากๆคือเฟิร์นรู้สึกว่ามันยากมากๆนะการแปรอักษรก็ต้องขอบคุณค่ะยกมือไหว้แต่มีข้อความหนึ่งเพื่อนส่งมาให้ดูเขียนว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นเฟรนด์โซนเห็นนะคะทุกคนถ้าเปลี่ยนอักษรได้หรอไม่หรอกเราก็รู้ว่าเขาแซวแต่เห็นนะคะไม่กล้าไปเปลี่ยนหรอกค่ะเขาซ้อมกันมาเยอะแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วค่ะ
ใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นก็มีเซฟเก็บภาพไว้บ้างเป็นความปลื้มใจและขอบคุณค่ะภาพมันมีช่วงเบี้ยวนิดนึงนะคะชี้ตรงแก้มแต่ว่ายินดีมากค่ะขอบคุณทุกความตั้งใจหัวเราะก็มีแอบสังเกตนิดนึงแอบคิดว่าตัวเองมีเบี้ยวหรือเปล่าหรือมีคนเมื่อยพูดเล่นนะคะขอบคุณจริงๆค่ะยกมือไหว้หัวเราะใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นThank you.